ยเป็นกะป้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้าอกไปอึมช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นละล่วงเพศด้วยเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูขาวไม่กินเหมือนข้าวถูกต้องส่วนฉันนะก็กลัวนอนไม่พิกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยนะเธอกลัวสามีไปมีเมียน้อยถูกต้องที่สุดผู้หญิงอย่าหยุดสวยนะคะสวยเลือกได้ค่ะเลือกมีวันอยากสุขภาพดีสวยรวยเด้งเหมือนดิฉันต้องมีวันนะคะสินค้าดีมีรายได้มีซื้อช่วยต้องนิวเคซีไล่ค่ะอัสลามุอะลัยกุมเราะห์มะตุลลอฮ์ตะอาลาบะเราะกาตุฮ์มีวันเป็นตัวสำคัญสำหรับผู้หญิงนะคะเกี่ยวกับมดลูกค่ะคนที่ว่ามีลูกแล้วอาจจะหย่อนคล้อยถ้าทำมีวันที่จะดีขึ้นนะคะนิวเคซีไล่มั่นคงและแน่นอนเยี่ยมค่ะทั้งสวยทั้งดีค่ะหุ่นดีเฟิร์มค่ะโดยจุดดิฉันนี่ค่ะเจอสินค้าดีนะคะแล้วก็เจอแผนการตลาดที่ดีแล้วก็เจอผู้คนที่เราทำงานร่วมกันเป็นทีมก็ดีทั้งหมดเลยค่ะที่สำคัญทานแล้วเรามีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะเลือกบีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร0856668347 0840999347 SK999 ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพืชทุกชนิดเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02-105-6666 02-105-6677ชอบไหมภรรยาหุ่นอ้วนๆแบบนี้ไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอ่ะอยากมีหุ่นดีหุ่นเพียวนะคะเลือกซิลวี่ค่ะทำธุรกิจตรงนี้มีสื่อให้ท่านรองรับด้วยแล้วก็มีรายได้ทำให้มีรายได้ในครอบครัวท่านเป็นรายได้เสริมคนทำงานประจำไม่ต้องลาออกนะคะทำรายได้เสริมของงานเครือข่ายอยู่บ้านนอนอยู่บ้านก็มีรายได้ New KC Light ไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยก็ทำได้ครับ New KC Light แผงการตลาดสร้างง่ายได้ไวสม่ำเสมอ New KC Light ใส่ใจในตัวคุณซิลวี่สิคะแค่วันละ2แคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้วสนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347คุณผู้ชมครับตอนนี้ก็มีกระแสข่าวหลายๆกระแสนะครับว่าทางด้านของบริษัทประกันภัยหลายๆบริษัทรวมที่ไปถึงโบรกเกอร์ด้วยนะครับจะมีการนำเข้ามีการเข้าตลาดหลักทรัพย์กันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมาดูทั้งกันที่เรื่องของบริษัทเอเชียประกันภัยนะครับคุณวิศุครับบริษัทเอเชียประกันภัยก็จะว่าไปก็อายุก็สัก14-15ปีเห็นจะได้นะครับครับทีนี้ในส่วนของตัวบริษัทก็คงจะเป็นมีที่มาก็เข้าใจว่าคงจะมาจากการเข้าไปซื้อกิจการนะครับของกลุ่มศรีกาญจนานะครับก็คือคุณจุลพยัพศรีกาญจนาแต่ว่าก่อนที่จะมาสู่เอเชียประกันภัยเนี่ยเดี๋ยวขอเท้าความสักนิดนึงทางกลุ่มศรีกาญจนานี่จริงๆเมื่อก่อนนี้ก็คือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายหนึ่งนะครับของบริษัทอาคเนประกันภัยนะครับยุคนั้นก็เป็นยุคซึ่งตระกูลศรีกาญจนาก็มีบทบาทในเรื่องการบริหารอยู่แล้วขณะเดียวกันในระหว่างนั้นก็เกิดเหตุการณ์เขาเรียกว่าเกิดไฟติ้งกันในเรื่องของการเป็นแย่งกันในเรื่องของการที่จะเข้ามาบริหารกิจการก็เกิดต่อสู้กันระหว่างกลุ่มศรีกาญจนารวมทั้งตระกูลเพ็ญชาติอะไรต่างๆนะครับจนกระทั่งสุดท้ายจริงๆหาทางออกไม่เจอก็เลยต้องไปพึ่งกลุ่มคุณเจริญสิริวัฒนภักดีเจ้าของเบียร์ช้างนี่แหละครับซึ่งเข้ามาซื้อกิจการโดยไม่ได้ตั้งใจแต่เหมือนกับเข้ามาผ่าตรงกลางเพื่อให้อาคเนประกันภัยนะครับยุติข้อขัดแย้งของสองตระกูลนั้นนะครับ
ซึ่งณวันนี้เราก็จะเห็นได้ชัดว่าตระกูลศรีกัญจนาก็ยังอยู่ในแวดวงประกันภัยอยู่นะครับโดยเฉพาะบริษัทเอเชียประกันภัยก็ถือว่าเป็นบริษัทขนาดกลางซึ่งก็ดูจะแอคทีฟพอสมควรทีเดียวโดยเฉพาะในเรื่องของประกันภัยที่เรียกว่าประกันรถยนต์นะครับก็มีตัวลงตัวเลขต่างๆออกมาในช่วงนี้เห็นได้ชัดว่าสวยงามมากๆแต่ดูแล้วเห็นผลประกอบการอย่างนี้อย่างคุณวิรยุทธ์เห็นมันก็ต้องคิดแล้วว่าเราจะทำยังไงกันต่อถ้ากิจการมีผลกำไรดีมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีๆอย่างนี้นะครับมันก็จะต้องคิดไปถึงว่างั้นเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ดีไหมเพื่อที่จะไหนๆเป็นบริษัทมหาชนอยู่แล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือกลุ่มทุนอื่นๆเข้ามามีส่วนในการถือหุ้นมากขึ้นแล้วก็จะเป็นโอกาสและเป็นช่องทางในการที่จะระดมทุนนะครับเพื่อขยายกิจการได้ง่ายขึ้นเพราะนั้นในโจทย์ข้อแรกที่ผมบอกคุณผู้ชมไปตั้งแต่แรกก็คือว่ากิจการขนาดเล็กจริงๆและบริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยยังมีช่องทางที่จะรองรับกับการเติบโตในอนาคตได้อยู่พอสมควรนะครับอย่างน้อยช่องทางผ่านตลาดหลักทรัพย์ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งถ้าเกิดยามวิกฤตหรือจำเป็นจะต้องระดมเงินเพื่อขยายกิจการแล้วจำเป็นจะต้องใช้เงินมีช่องทางเยอะมากเพราะการเข้าตลาดหลักทรัพย์หนึ่งมันสามารถระดมหุ้นนะครับที่ออกหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นสามัญได้ก็คือหุ้นที่เอาไปขายไปเทรดกันในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละเขาเรียกหุ้นสามัญอีกช่องทางหนึ่งก็อาจจะออกหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้ก็มีหลายประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหุ้นกู้ที่เป็นมีระยะเวลาต่างๆมีการการันตีผลตอบแทนก็เป็นอีกส่วนหนึ่งออกตราสารหนี้ระดมทุนต่างๆมันทำได้หมดเลยนะครับเพราะนั้นนี่คือช่องทางที่จริงๆแล้วนอกเหนือจากการควบรวมกิจการของบริษัทประกันภัยก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับทางด้านตลาดหลักทรัพย์ซึ่งระดมทุนนะครับอาจจะจะว่าง่ายก็ง่ายจะว่ายากก็ยากครับถ้าผลการประกอบการดีนะครับยกตัวอย่างอย่างกรณีของเอเชียประกันภัยซึ่งกำลังจะรายงานผลให้ทราบเนี่ยนะครับมันก็เริ่มโชว์ตัวเลขออกมาที่เห็นแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะครับก็มาเข้าเรื่องตรงนี้ซะก่อนนะครับว่าเอเชียประกันภัยเนี่ยเขามีผลการประกอบการในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับในมุมของคุณจุนพยัพศรีกัญจนานะครับประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้จัดการเปิดเผยว่าในช่วงปี56นะครับสามารถทำเบี้ยรับรวมได้นะครับ1,950 ล้านบาทเติบโตถึง 33% แบ่งเป็นนอนมอเตอร์ประเภทงาน1หรือประกันประเภทที่1นะครับมีเบี้ยอยู่470ล้านเติบโต 35% ประเภทพัดนะครับบวกพัดก็คือประเภท2นะครับหรือจะ2บวกอะไรก็แล้วแต่นะครับมีเบี้ยประกันอยู่800ล้านเติบโต 22% แล้วก็ประเภท3นะครับหรือประเภทที่เบี้ยประกันรวมนะครับ95ล้านบาทก็คือ3พัดส่วนมอเตอร์ไซค์นะครับก็มีเบี้ยประกันประมาณ21ล้านนะครับคิดเป็นอัตราการเติบโตก็ประมาณ 63% สำหรับพรบ.ก็มียอดเบี้ยประกันรวม460ล้านบาทก็คือขยายตัวในส่วนของพรบ.นะครับประกันเขาเรียกภาคบังคับนะครับก็เติบโตถึง 122% นะครับเพราะฉะนั้นผลงานโดยรวมที่ผ่านมาจะเห็นได้ชัดว่า1การเติบโตในทุกช่องทางในทุกโปรดักต์ของเอเชียประกันภัยนะครับถือว่ามีการขยายตัวค่อนข้างดีนะครับและที่สำคัญตัวเลขกำไรเขาก็มองว่าปี57นี้นะครับก็ตั้งเป้าแบบชนิดที่โตแบบก้าวกระโดดพอสมควรทีเดียวนะครับก็คือจะมีเบี้ยรับรวมไม่ต่ำกว่า 2,500 ล้านบาทนะครับแล้วก็จะมีกำไรสุทธินะครับ120ล้านนะครับแล้วก็ในท่องทางอื่นๆก็จะเห็นได้ว่าจะมีการปรับปรุงรูปแบบการขายในเรื่องของeinsurance นะครับเรื่องของ retail business ต่างๆนะครับก็จะมีการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพการขายในรูปแบบต่างๆนะให้ทันสมัยมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เอเชียประกันภัยทำอยู่นะครับแล้วก็อนาคตทิศทางของประกันวินาศภัยกลุ่มนี้นะครับมันก็เริ่มสอว่าน่าจะเอาเข้าตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับเพราะฉะนั้นปีนี้เขาก็เลยมองว่าจะมีการเตรียมนะครับในเรื่องของการยื่นเรื่องนะครับเสนอเอากิจการเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็คาดว่าในปี58นี้นะครับก็จะเข้าไปเทรดในตลาดหลักทรัพย์ได้นะครับนี่ก็เป็นกรณีหนึ่งนะครับสำหรับบริษัทประกันภัยซึ่งเป็นขนาดกลางนะครับแต่ถ้าผลการดำเนินงานดีแล้วก็มีแรงจูงใจพอที่จะทำให้คนสนใจอยากไปซื้อหุ้นของเอเชียประกันภัยเหมือนคล้ายๆกับของอิชิตันอย่างเงี้ยนะครับถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีราคาหุ้นมันก็ขึ้นไปตามธรรมชาติแล้วก็จะกลายเป็นหุ้นที่คนนิยมเล่นด้วยนะครับเวลานี้ในตลาดหลักทรัพย์ต้องยอมรับว่าหุ้นกลุ่มประกันเนี่ยนะครับมีสินค้าเข้าไปสู่ในตลาดน้อยทำให้เป็นหุ้นซึ่ง
ทั้งที่กิจการมีผลการดำเนินงานดีแต่กลับไม่ได้รับความสนใจเหตุผลก็เพราะว่าปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่อง liquidity ก็คือเรื่องของสภาพคล่องนั่นเองครับนะครับถ้ามีหุ้นเข้าไปเทรดเยอะๆมีกลุ่มบริษัทเข้าไปในกลุ่มนี้นะครับเข้าไปลิสต์ในตลาดมากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้กลุ่มเขาเรียกว่านักลงทุนก็จะอาจจะหันเหไปเล่นหุ้นกลุ่มประกันภัยมากขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งซึ่งเอามาฝากคุณผู้ชมวันนี้ครับครับก็ถือว่าเอเชียประกันภัยทำตัวเลขได้สวยงามจริงๆครับเราจะไปกันที่ซิลสแปนโบรกเกอร์กันบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่าซิลสแปนโบรกเกอร์นะครับประสบความสำเร็จในเรื่องของการขายผ่านช่องทางออนไลน์มากเลยทีเดียวครับคุณชิโนใช่ใช่ครับคือตรงนี้ก็เป็นบริษัทซึ่งไม่ใช่น้องใหม่นะครับแต่ก็เป็นบริษัทซึ่งทำธุรกิจด้านนี้มาพอสมควรหลายปีแล้วเหมือนกันแต่ว่าจุดเด่นของซิลสแปนก็คือว่าถ้าเราเข้าไปคลิกในเรื่องของอินเทอร์เน็ตในเรื่องของการจะไปซื้อประกันในรูปแบบต่างๆซิลสแปนจะเป็นลีดเดอร์ในตลาดนี้ผ่านหน้าจอคุณผู้ชมเลยนะครับเขาจะมีช้อยให้เลือกมีการที่จะซื้อกรมธรรม์โดยเฉพาะประกันรถยนต์รูปแบบต่างๆก็คือแค่คลิกลงไปแล้วก็ชำระเงินแค่วินาทีเดียวก็ได้การคุ้มครองเลยนะครับก็ถือว่าเป็นระบบซึ่งค่อนข้างทันสมัยแต่ที่สำคัญระบบการทำการเทรดออนไลน์อย่างนี้นะครับแน่นอนมันจะเป็นจะต้องใช้บุคลากรค่อนข้างมากซึ่งซิลสแปนเองปีนี้เตรียมระดมพนักงานที่จะรองรับกับตลาดออนไลน์ไม่ต่ำกว่า700ชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนเยอะก็สามารถที่จะรองรับกับความต้องการของผู้บริโภคได้เยอะนะครับตัวเลขที่เขามีการพูดถึงกันในแต่ละเดือนนะครับสำหรับการเข้าไปชมเว็บไซต์ของซิลสแปนนะครับในการที่จะเข้าไปซื้อประกันรูปแบบต่างๆนะครับมีอัปเดตล่าสุดนะครับก็เดือนหนึ่งเนี่ยตกประมาณ 400,000 คนถ้าเป็นเขาเรียก Facebook ก็หรือ YouTube ก็ 400,000 วิวก็ถือว่าเยอะนะครับสำหรับภาคธุรกิจแต่ว่าปัญหาคือไม่ได้อยู่ที่คนมาชมอย่างเดียวนะครับสิ่งที่มันเป็นโจทย์แล้วก็เป็นผลตอบรับที่ดีสำหรับซิลสแปนก็คือว่ามีการที่จะตกลงซื้อขายประกันนะครับกันในจำนวนไม่ต่ำกว่า 30,000 รายต่อเดือนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือเหตุผลนะครับที่ทำให้ซิลสแปนเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วในช่วงระยะเวลาสั้นๆนะครับก็จะดูจากในช่วง14ปีที่ผ่านมานะครับเขาก็เป็นพันธมิตรที่ดีนะครับกับไทยประกันภัยมาโดยตลอดโดยเฉพาะช่วงนี้สถานการณ์นี้ไทยประกันภัยก็เปิดฉากโหมลงเขาเรียกว่าพี่ช้างคืนให้เนี่ยนะครับในลักษณะประกันคือถ้าไม่มีการชนหรือไม่เคลมในระยะเวลา3ปีก็จะคืนเบี้ยประกันให้ครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็เลยเข้าทางซิลสแปนเลยเอามาเป็นจุดขายผ่านสื่อออนไลน์แล้วผลตอบรับก็ดีอย่างที่คาดนี่แหละครับก็คือจะได้เขาเรียกว่ายอดนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยกรณียังไม่รวมแคมเปญล่าสุดของไทยประกันภัยเนี่ยนะครับของซิลสแปนมีจำนวนสูงถึง500ล้านบาทนะครับก็ถือว่าไม่ธรรมดาการเทรดทางตลาดออนไลน์ได้ถึง500ล้านนะครับภายใน1ปีอันนี้ก็คือโตขึ้นถึง 50% นะครับปีที่แล้วก็คงได้200กว่าล้านครับนะครับปีเดียวขึ้นมา250ล้าน1เท่าตัวนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดถึงประสิทธิภาพในการทำงานแล้วก็วิธีการบริหารจัดการของซิลสแปนของการเป็นแค่เพียงโบรกเกอร์แต่ก็ทำยอดได้เตะตาในบริษัทที่เป็นบริษัทประกันวินาศภัยนะครับเพราะนั้นใครก็อยากเชื้อเชิญมาร่วมด้วยทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับของซิลสแปนนะครับแต่ว่าในเรื่องของอนาคตเขาก็มีการกำหนดทิศทางเอาไว้อย่างที่ได้เกริ่นไว้สักครู่นี้ที่คุณวิรยุทธ์พูดนะครับก็คือบริษัทประกันภัยเวลานี้เริ่มให้ความสนใจกับตลาดทุนหรือตลาดหุ้นมากขึ้นเพราะเชื่อว่านี่คือแหล่งที่สามารถจะรองรับกับการที่จะเป็นต้องใช้เงินด่วนเพื่อเอามาใช้ในการขยับขยายกิจการต่างๆนะครับก็คือแทนที่จะต้องไป